สุดไม่พอนะเพื่อนสสในพรรคอีกแล้วนะฮะออกมากดดันสสปูอัดอีกแล้วบอกอย่างนี้ว่าครอบครัวของเหยื่อของสสปูอัดเนี่ยนะฮะออกมาพูดว่าการแถลงของสสปูอัดเนี่ยเข้าข่ายไปคุกคามเขาซ้ำนะเรื่องแบบนี้นะครับอ้าวเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนะครับโดยสสของพรรคก้าวไกลเหมือนกันนะฮะที่ก็ แถลงแฉของสอสเก้าวไกลที่ตอนนี้ยังอยู่ในพักเก้าไกลเพราะว่าไม่ถูกขับออกไปนะฮะนั่นก็คือนางสาวศศินันธรรม,มนิธินันนะฮะสอ่าสสอ่าพักก้าวไกลกรุงเทพมหานครที่โพสต์ข้อความนะครับนำข้อโต้แย้งของครอบครัวผู้เสียหายกรณีของสสปูอัดนั่นก็คือนายชัยยามพวันมั่นเพียรจิตที่ออกมาแถลงข่าวไปตั้งแต่วันที่สพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหากล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายด้วยโดยคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะฮะโดยบอกว่าได้สร้างความทุกข์แล้วก็สร้างความไม่สบายใจเนี่ยนะครับแก่ผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่งนะครับ โดยนางสาวสศินันหรือว่าทนายเจมเนี่ยนะ,ะก็ในฐานะที่เป็นสอส,อสอพักก้าไกลเนี่ยบอกว่าก็เลยขอเป็นตัวกลางนําข้อโต้แย้งของครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยได้มาแจ้งต่อสาธารณะดังนี้นะฮะตัวกลางนี่หมายถึงกันชนไหมฮะหรือว่าตัวกลางจะมาช่วยไกล่เกลี่ยหรือว่าตัวกลางที่จะช่วยประสานเหรอประสานให้หนักขึ้นใช่ไหม <laughs> S <S <S อันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวกลางแบบไหนแต่บอกว่าขอเป็นตัวกลางแล้วกันนำเอาข้อความโต้แย้งของครอบครัวมาแจ้งต่อสาธารณะดังนี้หนึ่งการที่นายชัยยัมพวานกล่าวว่าครอบครัวของผู้เสียหายพาไปเลือกสูตรและเน็กไทยเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สส,สแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความใกล้ชิดนั้นครอบครัวผู้เสียหายชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เพราะนายชัยยามพาวานพูดกับครอบครัวผู้เสียหายเสมอว่าตนเองไม่มีเงินครอบครัวผู้เสียหายให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเห็นว่านายชัยยามพาวานมีความตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองจึงต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนไม่คาดคิดว่านายชัยยามพาวานจะมีพฤติกรรมคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลในครอบครัวที่ร่วมทำงานด้วย 2. การที่นายชัยยามพาวานถแถลงข่าว โดยพยายามสื่อข้อความตามข้อหนึ่งครอบครัวของผู้เสียหายเห็นว่านายชัยยามพาวานกระทําโดยเล็งเห็นผลที่จะเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นใครการกระทําดังกล่าวถือเป็นการคุกคามและทําร้ายจิตใจของผู้เสียหายซ้ํารวมถึงหมายจะทําร้ายจิตใจคนในครอบครัวคนรอบข้างและคนที่รักผู้เสียหายด้วย ข้อ3ค่ะการที่นายชัยยามพวานพยายามกล่าวอ้างว่ามีเพศสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เสียหายโดยยกข้อความใดๆที่ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ที่ดีอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เสียหายโดยยกข้อความใดๆที่ผู้เสียหายส่งให้ผ่านแอปพลิเคชันครอบครัวของผู้เสียหายยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายมีจิตปฏิพัต หรือมีความรู้สึกที่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานต่อนายชัยยามพวาดแต่เป็นเพียงข้อความที่ผู้เสียหายเนี่ยเขียนแล้วก็ปรับส่งให้ทีมงานทุกคนเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการรวบรวมกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะการกล่าวอ้างของนายชัยยามพวานทั้งหมดจึงเป็นเพียงการจงใจจับแพ้ชนแกะ ยกรายละเอียดหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างเพื่อเข้าข้างตนเองให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นโดยทิ้งท้ายนะครับบอกว่าทั้งนี้ครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยขอยืนยันว่าการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในความสัมพันธ์รูปแบบใดเป็นเรื่องร้ายแรงและยอมรับไม่ได้การเอื้อเฟื้อการสนับสนุนหรือการมอบความใกล้ชิด หาใช่ใบอนุญาตให้ใครก็ตามกระทำการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลอีกฝ่ายได้พฤติกรรมเลวร้ายของนายชัยยามพวนันไม่เพียงทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เสียหายและครอบครัวหากยังทำลายหลักการครองตนเองของผู้แทนราษฎรที่ดีที่นายชัยยามพวันอวดอ้างว่าต้องการจะเป็นอย่างไม่เหลือชิ้นดีอีกด้วยนี่ เป็นข้อความของทนายเจมส์นะครับนางสาวสศินันธรรมนิติน,นานสสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลเหมือนกันที่ก็ออกมาอาสาเป็นตัวกลางตัวกลางที่ช่วยไกล่เกลีย่ยหรือว่าตัวกลางที่จะเป็นกันชนหรือตัวกลางที่จะช่วยชงให้มันเรื่องอเด็ดขาดมากกว่านี้ไหมฮะ,ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวกลางในฐานะอะไรแต่ เป็นส่วนล่าสุดที่มีการออกมาพูดถึงแล้วก็ในส่วนของการแถลงข่าวขอโทษของคุณชัยยัมพวันตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเป็นที่ผ่านมาเนี่ยทางพรรคเก้าไกลเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นการแสดงถึงความขอโทษอย่างจริงใจด้วยที่มีการโค้งคำนับอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นียนะ,ะหลายรอบมากหลายครั้งมากจับเวลาได้ดูเนี่ยโอ้นานเลยทีเดียวเนี่ยนะก็ยังไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาว่าอย่างนั้นค่ะ